โอเผยชีวิตล้มละลายไม่มีแม้บ้านอยู่ไร้เงินหยุดงานบันเทิงหลังวิวาป่วยโรคซวยอดีตนางร้ายในตำนานครับโอภักจิลาเปลี่ยนชีวิตหลังวิวาหยุดงานในวงการบันเทิงที่กำลังฮอตสุดๆครับมีละครปีละเป็น10เรื่องแถมสามีเฟียสมัทุกรทายาทร้านทองหัวเส้งเฮงครับให้เลี้ยงลูกอย่างเดียวเมียจะรับงานช่วงสั้นๆ6เดือนก็ไม่ยอมแถมเปเงินเพิ่มให้อีกบอกลูกมีเวลาอยู่กับเราที่มีความสุขแค่6ปีให้เมียอยู่ดูแลลูกให้เต็มที่เรียกว่าเป็นคุณพ่อที่รักลูกมากๆเลยครับส่วนการขอแต่งงานของคู่นี้ครับก็ไม่เหมือนใครโอบอกว่าช่วงก่อนแต่งละครเยอะมากปีละเป็น10เรื่องก็เลยถามเขาว่าจะแต่งไหมเขาก็บอกแต่งแล้วก็โทรไปขอแม่โอแล้วให้แม่พี่เฟียสไปหาเลิกที่ถามเพราะถ้ายังไม่แต่งโอจะได้รับละครต่อเราจะได้แผนชีวิตเราต่อโอ้เผยติดตลกว่าพร้อมบอกชีวิตง่ายมากโทรขอแต่งงานกันอดีตนางร้ายในตำนานครับยังย้อนชีวิตให้เราฟังว่าต้องทำงานเข้าวงการตั้งแต่อายุ 15-16 จากวิกฤตที่บ้านล้มละลายไม่มีแม้บ้านจะอยู่ตอนนั้นเรายังไม่รู้เรื่องอะไรยังเด็กบ้านเป็นโรงงานอยู่กันหลายชีวิตแถมน้องคนเล็กก็เพิ่งจะคลอดก็ต้องออกไปอยู่บ้านเพื่อนของพ่อที่เขาเก็บเครื่องยนต์ชั้นล่างเราไปอาศัยอยู่ชั้นบนโอยังเผยอีกครับว่าเจอฝนตกน้ำรั่วอยู่ไม่ได้อีกเงินก็ไม่มีกระเตงกันตากฝนต้องออกไปที่อื่นไปขอเงินป้าอาศัยอยู่กับป้าวันหนึ่งไปห้างไปหางานทำเจอป้ายรับสมัครนางแบบนายแบบชิงเงินแสนไม่รู้เรื่องวงการบันเทิงเลยแต่อยากได้เงินแสนสุดท้ายไปเจอพี่อุ๊บหรือพี่อุ๊บวิริยะนักปั้นมือทองณขนาดนี้ครับพาเข้าวงการได้ที่1 Future Model Contest ประกวด Miss Motor Show ก็ได้ที่1ตอนมาเล่นละครก็ไม่มีรถต้องนั่งรถเมล์รถแท็กซี่จะขอติดรถดาราบางทีเขาก็ไม่สะดวกให้เรานั่งจนมีเงินเก็บซื้อรถก่อนเลยเล่นละครเลี้ยงชีวิตแล้วก็ถ่ายแบบนิตยสารวัยน่ารักส่งตัวเองเรียนถ่ายไป 20-30 ชุดเป็นดาราจนส่งน้องคนเล็กเรียนจบเมืองนอกโอยังบอกอีกว่างานละครเล่นมา50กว่าเรื่องหยุดเพราะมีสามีและโอป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงทรมานยิ้มไม่ได้ตาลืมไม่ขึ้นตาตกเริ่มจากตามองไม่เห็นสคริปต์กินน้ำก็ออกจมูกควบคุมอะไรไม่ได้เลยซึ่งโอเผยเองว่าเป็นเหมือนโรคซวยเพราะหมอก็บอกไม่รู้สาเหตุใช้เวลารักษานานคนป่วยโรคนี้จะต่อมไทมัสโตก็ลองรักษาเขาก็บอกว่าเสี่ยงนะอาจจะดีขึ้นหรือแย่ลงไม่รู้จะได้ผลไหมสุดท้ายพอผ่าต่อมไทมัสแล้วอาการดีขึ้นและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของดารามากฝีมืออีกท่านนึงครับอย่างโอภักจิลาวรรณสุดเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันกับเรานะครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดารากันนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ความคิดเห็นกันครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ